รวงศ์ย้ำเก้าอี้นายกรัฐมนตรีเป็นของเพื่อไทยจ่อนัดถกพักร่วมรออิงอ้วนกลับจากตปท.การเมืองวันที่14สิงหาคม2567 17:31 นเพื่อไทยนัดถกพักร่วมรัฐบาลส่งคนนั่งนายกรัฐมนตรีย้ำแม้เศรษฐาหลุดยังมีแคนดิเดตอีก2คนบอกโดยหลักการต้องเป็นของพทยันเดินหน้าดิจิทัลวอลเล็ตต่อเมื่อเวลา16นาฬิกาวันที่14สิงหาคม2567ที่รัฐสภานายสรวงศ์เทียนทองส.ส.สแก้วและเลขาธิการพรรคเพื่อไทยพท.ให้สัมภาษณ์ภายหลังศาลรัฐธรรมนูญมีคำวินิจฉัยให้นายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีหลุดจากตำแหน่งกรณีไม่มีคุณสมบัติความซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์ว่าขอดูคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญอย่างละเอียดก่อนว่านายเศรษฐายังมีคุณสมบัติที่จะถูกเสนอชื่อกลับอีกครั้งได้หรือไม่ทั้งนี้พรรคเพื่อไทยยังมีแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีอีก2คนคือส.แพทองธารชินวัตรหัวหน้าพรรคและนายชัยเกษมนิติสิริซึ่งจะเป็นขั้นตอนต่อไปของพรรคเพื่อไทยเมื่อถามว่าหากนายเศรษฐาไม่สามารถกลับมาเป็นแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีได้ความเป็นไปได้ที่จะเป็นนางสาวแพทองธารใช่หรือไม่นายสรวงศ์กล่าวว่าจริงๆเป็นไปได้ทั้งสองคนและเรายังมีพรรคร่วมรัฐบาลอยู่ซึ่งต้องมีการหารือหรือกับพรรคร่วมรัฐบาลด้วยในเรื่องการจะเสนอชื่อคนที่จะดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีคนต่อไปส่วนโควต้าจะเป็นของพรรคเพื่อไทยเหมือนเดิมหรือไม่นั้นเราจะต้องคุยกับพรรคร่วมรัฐบาลอีกครั้งเมื่อถามว่าหากดูเรื่องของสุขภาพแล้วนางสาวแพทองธารมีความเป็นไปได้มากกว่าใช่หรือไม่นายสรวงศ์กล่าวว่าต้องประชุมในพรรคก่อนซึ่งคณะกรรมการบริหารพรรคต้องเรียกประชุมด่วนและขอให้กำลังใจนายกรัฐมนตรีผ่านสื่อมวลชนและพวกเราพรรคเพื่อไทยทำงานอย่างเต็มที่นี่ไม่ใช่ครั้งแรกซึ่งพวกเราจะขอยืนหยัดที่จะต่อสู้เพื่อความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชนต่อไปเมื่อถามว่าพรรคเพื่อไทยเป็นพรรคอันดับหนึ่งในพรรคร่วมรัฐบาลจะยืนยันหลักการที่จะเสนอคนของพรรคพท.ก่อนหรือไม่นายสรวงศ์กล่าวว่าต้องยืนยันเช่นนั้นแต่คนที่จะมาเป็นนายกรัฐมนตรีคนต่อไปหรือแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีทั้งสองคนของเราก็พร้อมที่จะดำรงตำแหน่งเมื่อถามว่าถือว่าเสียขวัญหรือไม่นายสรวงศ์กล่าวว่าจริงๆเรามั่นใจในความบริสุทธิ์ของนายเศรษฐาและเราไม่ได้พูดถึงตัวเลขที่เราได้ยินมาเราไม่เคยคำนึงถึงเรื่องนี้เลยแต่เราคำนึงถึงต่อความบริสุทธิ์ใจของนายกรัฐมนตรีซึ่งตนคิดว่าทุกอย่างผ่านไปแล้ววันนี้ก็ต้องทำอนาคตให้ดียิ่งขึ้นปฏิบัติหน้าที่ของตัวเองให้ดีต่อไปเมื่อถามว่าได้มีการพูดคุยกับพรรคร่วมรัฐบาลหรือไม่ว่าจะจับมือเดินหน้าต่อไปด้วยกันนายสรวงศ์กล่าวว่ายังไม่ได้คุยกันแต่คงไม่มีปัญหาและคงต้องเชิญพรรคร่วมมาพูดคุยกันถึงทิศทางต่อไปยืนยันเราจะยังคงเดินหน้าไปด้วยกันซึ่งพรรคก็ยังไม่มีการเรียกประชุมอะไรทั้งสิ้นมีเพียงแค่ส.ส.ที่อยู่ในสภาจับกลุ่มพูดคุยกันถึงแนวทางดำเนินงานของพวกเราในฐานะที่เราทำงานในฝ่ายนิติบัญญัติก็มั่นคงและจะทำงานต่อไปในสภาให้เข้มแข็งที่สุดตราบใดที่พรรคร่วมรัฐบาลเสนอผู้ที่จะมาดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีคนต่อไปพวกเราก็ยินดีและน้อมรับที่จะดำเนินการต่อไปเมื่อถามว่าจะต้องมีการทำ MOU หรือสัญญาอะไรหรือไม่นายสรวงศ์กล่าวว่าไม่มีไม่เป็นไรให้เวลาผ่านไปนิดหนึ่งแล้วมาพูดคุยกันว่าจะเป็นอย่างไรต่อไปเมื่อถามว่าจะนัดกันเมื่อไหร่อย่างไรนายสรวงศ์กล่าวว่าต้องรออนส.แพทองธารที่กำลังเดินทางกลับจากต่างประเทศและเมื่อสักครู่ได้คุยกับนายภูมิธรรม
เวชยชัยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ที่ปฏิบัติหน้าที่อยู่ต่างประเทศก็กำลังจะเดินทางกลับมาด่วนที่สุดเท่าที่จะทำได้เมื่อถามว่าจะไม่มีสลับขั้วใช่หรือไม่นายสรวงศ์กล่าวว่าคงไม่ถึงขนาดนั้นแต่คงต้องมีการพูดคุยภายในกับพรรคร่วมรัฐบาลก่อนว่าจะเป็นอย่างไรเมื่อถามถึงตำแหน่งรองประธานสภาผู้แทนราษฎรจะยังคงเหมือนเดิมใช่หรือไม่นายาสรวงศ์กล่าวว่ารองประธานสภาผู้แทนราษฎรเป็นของฝ่ายนิติบัญญัติซึ่งตามโควต้าแล้วทางพรรคภูมิใจไทยพท.ก็มีมติที่จะเสนอนายพราดรปริศนานันทกุลส.ส.อ่างทองมาแล้วคงไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงในเรื่องนี้เมื่อถามถึงการดำเนินโครงการเรือธงอย่างดิจิทัลวอลเล็ตนายสรวงศ์กล่าวว่ายังคงเดินหน้าเพราะเป็นนโยบายเรื่องธงของพรรคเพื่อไทยและที่ผ่านมาพรรคร่วมรัฐบาลไม่มีอะไรที่เป็นปัญหาโยเกิร์ตขอบคุณต้นหอมปกป้องและเชื่อมั่นไม่ออกความเห็นถึงแฟนใหม่ PK บันเทิงวันที่14สิงหาคม2567 19:14 น.โยเกิร์ตขอบคุณต้นหอมปกป้องและเชื่อมั่นไม่ออกความเห็นถึงแฟนใหม่ PK อยากมูฟแล้วต่างคนต่างใช้ชีวิตเผยถึงหนุ่มเทรนเนอร์เลือดโยเกิร์ตณัฐชาเปิดใจขอบคุณต้นหอมสกุลตลาที่หยิบยื่นให้ความเหลือจริงใจและเชื่อมั่นตนท่ามกลางกระแสข่าวอดีตสามี PK ปิยวัฒน์เตรียมฟ้องเรื่องเงินทองหลังหย่าและไม่ขอออกความเห็นถึงแฟนใหม่ PK หลังอีกฝ่ายออกมาโพสต์รัวๆเกี่ยวกับโยเกิร์ตโดยโยเกิร์ตเผยว่าจริงๆแล้วอยากก้าวต่อไปอยากได้ทำในสิ่งที่ตัวเองอยากทำอยากให้จบลงต่างคนต่างไปใช้ชีวิตหวังว่าพี่ PK เจอความสุขของตัวเองหาความสุขให้เจอโยยังมีความปรารถนาดีให้กับเขาอยากให้แฟนใหม่ของ TK หยุดออกมาโพสต์เรื่องต่างๆไหมไม่แสดงความเห็นไปถึงคนอื่นมีคนให้กำลังใจจากเหตุการณ์ครั้งนี้อยากขอบคุณคนที่เชื่อมั่นในตัวโยเขาอาจจะได้ยินอะไรบางอย่างแต่เขาก็ยังเชื่อมั่นในตัวโยขอบคุณคนเหล่านั้นมากๆมันช่วยได้สุดๆทราบมีว่ามีคนให้ความช่วยเหลือกับเราด้วยมีคนหยิบยื่นความช่วยเหลือพี่ต้นหอมก็เป็นคนหนึ่งในนั้นค่ะโยรู้จักกับพี่ต้นหอมมาประมาณ1 ปีแต่โยรับรู้ได้ถึงความจริงใจเขาเชื่อมั่นในตัวโยถามว่าเสียน้ำตาไหมกับครั้งนี้ไม่ได้เสียน้ำตารู้สึกขอบคุณคนที่เชื่อมั่นและโยก็ไม่ได้เสียใจทุกการกระทำไม่ว่าถูกหรือผิดมันทำให้เราเป็นคนที่ดีขึ้นทุกสิ่งที่ผิดสอนให้เราได้เรียนรู้ขอบคุณด้วยซ้ำหนุ่มเทรนเนอร์คนนั้นคือใครไม่ได้จีบรู้ว่าเขาหน้าตาดีปกติเจออะไรเลิศจะส่งให้เพื่อนอยู่แล้วเทรนเนอร์ก็เป็นสิ่งเลิศเลยส่งคลิปเทรนเนอร์ให้พี่ต้นหอมตอนนี้โฟกัสเรื่องงานจะก้าวต่อไปยังไงให้มั่นคงปิยบุตรเตือนประยุทธ์มีโอกาสคัมแบ็กหากเจอรวมหัวกันตั้งรัฐบาลแห่งชาติการเมืองวันที่14สิงหาคม2567 16:54 น.ปิยบุตรเตือนประยุทธ์มีโอกาสคัมแบ็กหากเจอพรรคการเมืองในสภารวมหัวกันตั้งรัฐบาลแห่งชาติชี้ตู่ยังมีชื่ออยู่ในบัญชีผู้ถูกเสนอให้เป็นนายกรัฐมนตรีจากกรณีศาลรัฐธรรมนูญมีมติเสียงข้างมาก5-4ให้นายเศรษฐาทวีสินพ้นจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรีและต้องมีการสรรหานายกรัฐมนตรีใหม่ผ่านทางสภาผู้แทนราษฎรโดยมีแคนดิเดตจากพรรคร่วมรัฐบาลดังนี้พรรคเพื่อไทยนางสาวแพทองทานชินวัตรและนายชัยเกษมนิติสิริพรรคภูมิใจไทยนายอนุทินชาญวีรกูลพรรคพลังประชารัฐพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณพรรครวมไทยสร้างชาติ
นายพีรพันธ์สาลีรัตวิภาคล่าสุดนายปิยบุตรแสงกนกุลเลขาธิการคณะก้าวหน้าและอดีตอาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์โพสต์ข้อความผ่าน X ทวิตเตอร์หลังทราบผลจากศาลรัฐธรรมนูญโดยระบุดังนี้ต้องไม่ลืมว่าพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชายังมีชื่ออยู่ในบัญชีรายชื่อผู้ถูกเสนอให้เป็นนายกรัฐมนตรีของพรรครวมไทยสร้างชาติอยู่หากพรรคการเมืองในสภาผู้แทนราษฎรรวมหัวกันตั้งรัฐบาลแห่งชาติปราศจากพรรคประชาชนเสนอและลงมติให้พลเอกประยุทธ์มาเป็นนายกรัฐมนตรีและต้องลาออกจากองคมนตรีแล้วล่ะก็นี่ไม่ต่างอะไรกับ Constitutional Coupรัฐประหารทางรัฐธรรมนูญ